ดีทุกคนนะครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียนะครับเลโกแลนด์นะครับพาลูกๆไปเที่ยวนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมาขึ้นเครื่องบินกันนะครับเพื่อจะเดินทางไปใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับนั่นนะครับเราใกล้มาถึงสนามบินแล้วน้องนโมที่เล่นเกมฟอร์ตไนท์นะน้องซัมเมอร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านด่านตรวจมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังมารอรถไฟที่นี่ในสนามบินของเซียร์เนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟนี่ครับก็จะมีรถไฟเพื่อไปขึ้นเครื่องบินในอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรถไฟก็จะมาแล้วนะครับไปไหนไปก่อนเองมารถไฟมาแล้วไหนไหนของใครโอเค party in the train party in the train โอเคเป็นยังไงวันนี้ในโคแลนด์เราจะไป stay awesome โอเคนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟนะครับเพื่อไปขึ้นเครื่องบินนะครับถึงแล้วEnd game. End game. ตอนนี้นะครับเราก็มานั่งรอเครื่องก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ขึ้นเครื่องแล้ววันนี้ที่เราไปในเลโกแลนด์ครั้งนี้เราจองโรงแรมไว้ที่ข้างในพาร์คเลยนะครับข้างในของเลโกแลนด์เลยมันเป็นเลโกแลนด์โฮเทลเลยนะครับเอาสักครั้งหนึ่งอ่ะลองจองข้างในนั้นดูอยากเห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับในโรงแรมเดี๋ยวน้องซัมเมอร์จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ There is also I also heard on YouTube there's a guy that went to one of them and you know what they saw the Lego friends and there's a disco party in the elevatorSo you can have a party in the elevator, and there's like a thing that's on the floor. It's a whoopee cushion, and when you step on it, someone farts. Oh, Nong Summer said that the lift, right? The lift that we go up on, it will have a light. It's like a discotheque, right? That is, when we go up on the lift in Legoland, we can organize a party.ร้องรำทำเพลงเต้นรำกันได้ในลิฟต์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าเราจะทำยังไงเช่ารถต่อนะครับก็คือรถเราจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเช่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะได้รถอะไรนะครับก็ยังไม่แน่ใจนู่นด้านโน้นนะครับอากาศดีมากตอนนี้เรากำลังจะไปที่เช่ารถนะครับหลังจากลงมาที่สนามบินแล้วไอ้ที่เช่ารถเนี่ยแต่ละบริษัทนะครับที่เนี่ยเขาไปรวมไว้อยู่ที่เดียวกันเลยก็คือทุกคนเนี่ยที่มาถึงสนามบินแล้วก็ต้องนั่งรถรวมกันไปนะครับเพื่อไปใครเช่าบริษัทไหนนะครับนะฮะที่มองเห็นนะก็บริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่ให้เช่ารถมันก็จะมารวมกันอยู่ที่เดียวกันเลยนะฮะเพราะงั้นทุกคนที่มาถึงก็นั่งรถโดยสารคันนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปนะครับใครเช่ารถที่บริษัทไหนนะครับตอนนี้ทุกคนก็ไปรวมกันนั่งข้างหลังกันหมดเลยนะครับไปเบียดกั
ันอยู่ตรงนั้นไม่มีใครมานั่งกับเราเลยนะครับก็ดีนะครับเนี่ยบรรยากาศโดยรอบนี่นะครับไม่มีใครมานั่งข้างหน้าเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาคุยกับคนขับรถนะครับเขาก็แนะนำให้มาดูนะครับนี่ที่นะครับเป็นอ่าวทะเลนะครับที่ซานดิเอโกตอนนี้หลังจากที่ลงเครื่องบินมาเมื่อ4โมงเย็นนะครับเราก็ได้เข้าไปในเมืองซานดิเอโกมานะครับเข้าไปใช้เวลาอยู่สักพักเลยแล้วก็หลงทางกว่าจะมาถึงที่เลโกแลนด์นะครับกว่าจะแวะกินข้าวทำอะไรแล้วเนี่ยก็ผ่านไปอยู่ประมาณสัก3ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งจะมาเช็คอินนะครับตรงนี้นะครับก็คือข้างหน้าปราสาทนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีนะครับตอนเช้านี่นี่นะครับเฮ้ยโอ้นั่นก็มองไปเรื่อยๆเป็นปราสาทเลยโอ้โหนี่โอ้โหนี่อะไร Jack in the box เฮ้ยนี่มันมีนี่ด้วยนี่โอ้นี่นะครับในโรงแรมดูนะฮะอ๋อนี่เคาน์เตอร์นะที่โรงแรมเอ้ยในนั้นคืออะไรเข้าไปดินี่นะครับเป็นตรงข้างหน้าโรงแรมเขาเลยนะครับเป็นล็อบบี้เขาเข้ามาได้นี่ไหนเดี๋ยวพ่อจะไปถ่ายจากข้างนอกนี่เฮ้ยตอนนี้นะเด็กๆติดคุกอยู่นะติดคุกอยู่ข้างในนี้ทำไงเนี่ยฮะเปิดดิออกมา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 นี่นะครับขึ้นไปชั้น2ของโรงแรมนะฮะโอเคนี้รอบๆนะครับรอบๆของโอ้ไม่นี่โรงแรมใหม่เหรอเลโกแลนด์เนี่ยเขาทำโรงแรมขึ้นมาเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วแต่โรงแรมเนี้ยเพิ่งทำมาใหม่นะครับปีนี้เราก็ได้เข้ามาโรงแรมใหม่นี่นะเราขึ้นชั้น3เอ้ยโรงแรมโอ้โหตรงนี้ก็สวยเฮ้ยเฮ้ยโหดูนะครับนี่เจ๋งมากนี่มันมีไฟด้วยนะโอเค number 3 let's goนี่นะครับข้างหน้าเฮ้ยหน้าห้องมันมีโคมไฟอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหนี่บรรยากาศนะครับที่โรงแรมผมว่าเด็กๆคงตื่นเต้นน่าดูตอนนี้แต่ละห้องมันก็จะมีรูปมีนี่นะฮะมีรูปตามกำแพงตามอะไรนะครับใครที่ชอบเลโก้นี่คงต้องถูกใจแน่นะตามทางนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยมันก็เป็นผมนุ่มๆมีรูปห้องเราอยู่นี่ทำยังไงตรงนี้นะครับมาถึงแล้วห้องเราห้องที่เท่าไหร่391
ไว้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟสิฮะเป็นอะไรโอเคครับตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วนี่นะฮะรอบๆห้องนี่หน้าห้องโอ้โหหน้าห้องนะครับมันก็จะมีไอ้นี่มันไว้ให้ทำอะไรนะไม่เขาตรงข้างหน้านะครับตรงเคาน์เตอร์ที่เขาบอกมาเมื่อกี้เนี้ยเขาบอกว่าเขาจะมีรหัสพิเศษนะครับถ้าเราแกะรหัสนี้ได้นะครับเขาจะมีใบให้เราแล้วก็มีรหัสนี้นะครับเป็นบอกใบเราถ้าเราทำเสร็จเนี่ยเราจะได้รหัสออกมาหลังจากเราเติมตัวเลขเข้าไปในช่องพวกนี้แล้วเนี่ยตอบคำถามนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้รหัสมาเปิดตรงนี้มันก็จะมีของอยู่ในนี้เขาบอกเรานะครับแต่เดี๋ยวเราพาดูห้องก่อนดีกว่านี่ห้องนี้เป็นอะไรไหนลองเปิดดูดิโอ้โหโอ้โหนี่นะครับอ๋อนี่มันเป็นโต๊ะไว้ให้ต่อเลโก้เลยเหรอนี่ฮะเนี่ยเป็นแผ่นถ้าใครเคยต่อนะครับเลโก้เนี่ยก็เอามาเล่นได้เลยนี่นะครับเฮ้ยแล้วถ้าเราขโมยไปนี่เขาจะรู้ไหมเนี่ย What? ไอตัวเลโก้พวกเนี้ยนี่นะโอ้แล้วก็มีทีวีด้วยแล้วตรงนี้เป็นที่นอนนะครับ I'm gonna sleep on the top ที่นอนนี่วันนี้ซัมเมอร์จะขึ้นไปนอนข้างบนก่อนนี่ไหนปีนขึ้นไปดูดิโอ้นี่นะครับข้างล่างก็เป็นอย่างนี้ so นอนสบายเฮ้ยมีที่มีเตียงนึงด้วยนี่เฮ้ย Why โอ้เตียงที่3นี่คือห้องเด็กเลยครับอ๋อเหรออ๋อแค่นี้มันแค่เขียนนี่นะครับบรรยากาศรอบๆมีเลโก้ให้เล่นเขาบอกว่ามีคอฟฟี่แมชชีนตรงนี้ก็คือ we got a little treats juice boxes water อ๋อแล้วนี่อะไรAnd then, oh, a little mouse on a book. นี่เวลาเข้ามานี่นะครับ Welcome Thai family เลยนะ Wait, อันนี้นะครับมันเป็นทีวีนะครับนี่ที่เราเริ่มต้นก้าวเท้าเข้ามาในห้องโหเจ๋งมากมันรู้ได้ไง Welcome Thai family เลยตอนนี้นะทีวีโอ้นี่คือเก้าอี้นี่นะครับ okay. นกคู่จะให้ดูความตื่นเต้นของทั้งหมดนี่โหนี่เตียงนอนใหญ่เตียงนอนใหญ่เตียงหนึ่งนะครับของพ่อแม่นี่ครับผมพยายามจะไม่รู้ว่ามุมกล้องมันจะมองเห็นทั่วหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเลโก้เนี่ยมันจะมีโรงแรมเก่าของมันเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างเป็นแคสเซิลนะครับเลโก้เนี่ยเขาจะมีโรงแรมที่เป็นแบบธีมของแต่ละหนังแต่ละเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องนินจาโกเรื่องอะไรต่างๆหลายเรื่องเลยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะอยู่ธีมไหนเขาก็จะจัดเป็นแบบธีมของเรื่องนั้นๆนะครับแต่ว่าโรงแรมเนี้ยก็คือโรงแรมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นLegoland Castle Hotel อันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับ Castle Hotel อย่างเดียวเลยนะครับมันจะไม่มีพวกนินจาโกหรืออะไรเดี๋ยวเราพามาเข้ามาดูห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่มันก็จะมีป้ายมีอะไรให้เรานี่นะครับรูปต่างๆผ้าม่านนี่นะครับเขาก็จะแต่งลวดลายให้เป็นสไตล์แบบเลโก้หน่อยนะครับนี่ตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้สิ่งที่เด็กๆตื่นเต้นมากที่สุดนะครับก็คือเดี๋ยวต้องทำไอ้แบบฟอร์มที่เขาให้มานะครับเพื่อจะหาไอ้ตัวรหัสนั้นหลังจากได้รหัสนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะมาเปิดตรงนี้ได้ยังไงนะครับตอนนี้เด็กๆก็กำลังจะหาคำตอบของใบกระดาษอันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบนะครับว่าเขาจะทำได้ไหมทำสำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำก่อนตอนนี้ก็ประมาณสัก 3:00 น.แล้วมัน
ก็ค่อนข้างจะดึกแล้วกว่าที่เราจะมาถึงที่นี่นะครับมันก็ผิดคาดไปนิดนึงใช้เวลานานไปหน่อยนึงนะครับเรามาถึงเครื่องก็4โมงเย็นเราคิดว่าจะมานี่สัก6โมงหรือทุ่มนึงนะแต่ปรากฏว่าวนไปวนมากว่าจะได้รถกว่าจะอะไรรถเนี่ยที่ผมจองไว้เนี่ยก็เกิดปัญหาอีกนะครับคือหลังจากเลือกรถได้แล้วเนี่ยขับออกมาเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะครับรถมันเกิดไฟมีปัญหาขึ้นมานะครับเราก็ต้องขับวนกลับไปที่บริษัทรถเช่าใหม่นะครับเพื่อไปเปลี่ยนรถให้เขาตรวจสอบใหม่แล้วก็เปลี่ยนคันใหม่มานะครับหลังจากนั้นก็เลยทำให้วันนี้ยุ่งยากนิดนึงเสียเวลากว่าจะกลับมาถึงที่โรงแรมมาเช็คอินนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะออกไปดูที่พาร์คกันนะครับว่าพาร์คเลโก้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เด็กๆก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำนอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าใหม่อีกทีนึงนะครับ If you like the channel, give it a big thumbs up, subscribe the subscribe button, and press the bell button next to the subscribe button so you don't miss any notifications anytime we post new videos. Thank you for watching. Bye!